อุณหภูมิมันจะเหมาะสมนะแล้วแถมมีอาหารการกินของไทยด้วยนะเพราะฉะนั้นมันพร้อมที่จะเจริญเติบโตไปได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราผู้หญิงไม่ระมัดระวังเนี่ยนะจะเป็นโรคได้ง่ายกว่าปกตินะไม่เหมือนผู้ชายนะผู้ชายเนี่ยเอาพูดตรงๆเลยเวลามีเซ็กซ์นะแล้วก็ติดเชื้อมานะไปอาบน้ำเนี่ยมันล้างไปเกือบหมดอ่ะไอ้นี่เกิดไปมีเซ็กซ์นะแล้วล้างไม่หมดนะแล้วพอมันมีเซ็กซ์กับภรรยาที่บ้านเป็นไงก็เอาเชื้อเข้าไปนะมีเชื้อแค่ไม่กี่ตัวมันก็เจริญเติบโตแล้วผู้หญิงล้างได้ไหมล้างไม่ได้นะต่อให้คิดว่าล้างได้ไปเอาสายสวนสายยางฉีดเข้าไปเป็นไงนะมีคนทำอย่างนี้เยอะเลยนะฉีดน้ำล้างเนี่ยก็ล้างไม่หมดนะนะเรื่องแถมคุณฉีดน้ำล้างไปนี่เห็นไหมเข้าช่องคลอดไปไหมเข้าปากลูกได้เข้าไปในมดลูกเข้าไปถึงในช่องท้องได้ก็แสดงว่าแทนที่จะล้างเนี่ยกลับไปดันเอาเชื้อโรคเนี่ยเข้าไปในช่องท้องยิ่งปวดนะเพราะฉะนั้นโดยปกติแล้วเนี่ยทางการแพทย์เนี่ยเขาแคร์เอาไว้ว่าของผู้หญิงมากผู้ชายเพราะผู้ชายเนี่ยนะสามารถล้างทำความสะอาดได้ดีกว่าแล้วถึงแม้ว่าจะพยายามจะล้างนะตัวช่องคลอดเนี่ยตรงนี้นะเนี่ยตรงช่องคลอดมันจะเป็นร่องนะมันจะไม่เรียบนะมันจะไม่เรียบมันจะเป็นร่องเหมือนอย่างเงี้ยจับนะเพื่ออะไรเพื่อมันจะขยายได้ดีเวลาคลอดลูกนะทีนี้ร่องเนี้ยเหมือนเราไปถูบ้านถ้าเราไปถูบ้านที่มันไม่เรียบไงนะฝุ่นมันก็จับไว้ตรงร่องนั่นแหละใช่ไหมเพราะฉะนั้นความสกปรกก็อยู่ในนี้แหละนะเราไม่มีทางล้างมันได้หมดไม่มีทางนะ แต่ถ้าเราเรียบแล้วมันดีไหมถ้ามันเรียบมันไม่ดีฮะเพราะมันก็คือคนวัยหมดประจำเดือนขาดฮอร์โมนมันก็ไม่ดีนะในแง่นึงก็คือว่าถ้ามันเรียบเวลามีเซ็กซ์มันก็ไม่มีฟีลลิ่งนะการที่มันเป็นร่องเนี่ยมันทำให้เกิดฟีลลิ่งในแง่นี้ก็จะพูดในเชิงอารมณ์นะนะเดี๋ยวก่อนนิดเดียวนะดูอีกนิดหนึ่งเห็นไหมพูดถึงเนี่ยภายนอกแล้วว่าสื่อผ่านภายนอกช่องคลอดปากมดลูกนะฮะโพรงมดลูกอันนี้เป็นตัวมดลูกนะแล้วต่อไปนี่ก็คือท่อนำไข่นะแล้วก็ตรงนี้ตรงปลายก็เรียกปากแต่ตรงนี้เดี๋ยวได้เห็นชัดอีกนิดหนึ่งนะอันนี้ก็เรียกรังไข่นะอันนี้ก็เป็นขอบข้างขวานะทีนี้สมมติว่าผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงนี่ข้างปัสสาวะเก่งเวลาที่มีปัญหาเนี่ยนะเฉพาะปัสสาวะมดลูกทวารหนักไม่ว่าจะมีปัญหาตรงไหนนะมันจะกระทบถึงกันหมดไปนั้นถ้ามดไปกั้นปัสสาวะทางเดินปัสสาวะอักเสบบางทีมดลูกก็คอยอักเสบด้วยท้องปูมากๆนะไอ้ที่เราไม่ได้วาดลูกตรงนี้ก็จะเป็นลำไส้นะเราเบ่งมากๆไปนะเบ่งมากๆไปนะลำไส้เนี่ยมันก็มากดมดลูกนะคนเคยมีลูกแล้วถ้าเคยคลอดลูกเองบางทีมดลูกก็หย่อนลงมาหย่อนมากๆไอ้ตัวปากมดลูกที่เห็นสูงๆเนี่ยออกมานอกช่องคลอดเห็นไหมเป็นได้หลายอย่างยิ่งถ้าเปิดคนไหนไอเรื้อรังนะไอ้มดลูกมันไปกระแทกกระเพาะปัสสาวะอีกนะพอไอจามปุ๊บกับปัสสาวะก็เล็กอีกนะปัญหาพวกนี้เพราะฉะนั้นที่พูดมาเนี่ยก็คือว่าท้องผูกไม่ดีท้องผูกไม่ดีคนไหนท้องผูกนะโดยเฉพาะจริงๆไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายเป็นปัญหาทั้งสิ้นนะผู้หญิงท้องผูกว่าเป็นมากๆมดลูกปวดน้ำลายแล้วผู้ชายท้องผูกมากผู้ชายเนี่ยเป็นมะเร็งของลำไส้เนี่ยถือเป็นการตายอันดับ3ของประเทศไทยในประเทศไทยอันดับ1ก็คือปอดอันดับ2ก็คือโทษอันดับ1คือตับอันดับที่2คือปอดอันดับที่3ก็คือเนี่ยลำไส้พูดมากเลยปวดมากครับอันนี้ก็อีกรูปนะให้ดูหลายๆวิวอันนี้เหมือนกับเรามองลงไปฮะมองจากข้างบนลงไปนะอันนี้ด้านนี้ไปด้านหน้ากับข้อปัสสาวะมดลูกตรงกลางมัทวาหรือทางหรือด้านหลังนะไอ้สามอวัยวะเนี่ยสำคัญมีปัญหาแล้วมันไปเปิดอยู่ใกล้ๆกันด้วยนะใช่ไหมด้านล่างก็คือข้อปัสสาวะอยู่ข้างบนช่องคลอดอยู่ตรงกลางตัววานหนักอยู่ข้างหลังใช่ไหมก็ตรงไหนที่สกปรกมากที่สุด
ภาวะหนักถูกไหมแล้วคนก็บางทีก็โทษนะก็พิสดารไม่มีเซ็กทางสวรรค์นะก็เอาเชื้อโรคเข้าไปในช่องคลอดนะหรือแม้บางทีเนี่ยเข้าห้องน้ำเนี่ยล้างน้ำแล้วก็ไม่ล้างไม่ดีนะล้างกลับไปกลับมาไปเอาเชื้อที่ในสวรรค์เข้าไปในช่องคลอดทำให้เป็นตัวขาวก็ได้นะนี่ก็คือนะก็ให้เห็นรูปว่ารูปก็เห็นรูปก็จะนึกออกเห็นว่ารูปแบบนี้นะมดลูกจริงๆก็คือก้ามเลยนะตัวมดลูกนะจริงๆก็คือก้ามเลยมีความหนาด้วยหนาประมาณสัก2เซนแล้วก็มีโพรงมดลูกแล้วเนี่ยมันต่อที่ผมพูดนะช่องคลอดเห็นไหมมันเป็นร่องเห็นไหมนะช่องคลอดมันเป็นร่อง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 นั้นเวลาคลอดลูกเนี่ยมันยืดได้มากๆเลยนะเห็นไหมเด็กตัวก็เริ่มไปล่างคลอดผ่านช่องคลอดได้นะเพราะว่ามันมีความสามารถในการยืดได้แล้วตัวมดลูกเองก็จะนะเวลาที่มันตั้งครรภ์เนี่ยมันใหญ่ขึ้นได้ตั้ง 1,000 เท่านะมีทารกซึ่งผมเคยทำคลอดใหญ่ที่สุดเนี่ยประมาณ5โลอยู่นะ5โลยังได้หรือเมื่อวัยนี้ก็มีที่ประเทศไทยก็มีแฝด6นะอยู่ได้เลยนะเนี่ยเพิ่งคลอดที่โรงพยาบาลกว่าจะเลี้ยงรอด6คนหมดไป4ล้านไม่ใช่ผมนะไม่ใช่ผมนี่หลักไข่นะหลักไข่ก็มีหน้าที่ผลิตไข่แล้วสำคัญที่สุดก็คือว่านี่พูดเลยไปนิดนึงก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยนะคนปัจจุบันนี้เป็นไงมัวแต่ทำการแต่งงานใช่ไหมนะแล้วก็เลยพลอยกว่านึกอยากจะมีลูกตอนอายุมากมันยากนะเพราะว่าตัวหลักไข่มันจะเริ่มฝ่อขึ้นนะเพราะฉะนั้นบอกไว้นิดว่ารีบแต่งงานจะรับมีลูกก่อนอายุ35พอเลย35แล้วยากขึ้นเพราะไอ้ตัวรังไข่เนี่ยมันไม่ค่อยตอบสนองนะจะไปรอให้มีตังค์เยอะๆแล้วพอค่อยมีลูกเนี่ยพอดีรังไข่ฝ่อก็ทำไม่ได้นะอันนี้ก็ให้เห็นเส้นเลือดนั่นเองมีเส้นเลือดมาเลี้ยงมดลูกมากมายนะเนี่ยไอ้เส้นเลือดที่ไปอยู่ไปอยู่ตัวเนี้ยมันเพื่อให้ที่มันต้องเลี้ยวไปเลี้ยวมาเนี่ยเพื่อสำหรับที่เวลาตั้งครรภ์ขึ้นมามันจะมดลูกจะยืดมากเลยนะอันนี้เส้นเลือดไปยืดตามมันไม่ได้ผลนั่นเองนะอันนี้ก็เป็นข้อนึงครับนะก็มีเส้นเลือดเยอะแยะอันนี้ก็จะเห็นว่าจริงๆเวลามีรอบพูดถึงรอบเดือนนะจะไม่พูดแต่ที่เนี้ยมันจะซับซ้อนแล้วก็ยากแต่บอกอย่างหนึ่งว่าอ่ะอันนี้แหละการที่ผู้หญิงมีรอบเดือนเนี่ยนะมันก็เกิดจากการทำงานตั้งแต่สมองลงมาสมองเนี่ยต้องกระตุ้นนะส่งฮอร์โมนมากระตุ้นที่รังไข่นะรังไข่ก็เนี่ยรังไข่นะจากไข่ที่มันอยู่ในรังไข่เล็กๆเนี่ยคนหนึ่งคนเนี่ยจะมีไข่อยู่ในตัวเนี่ยประมาณเท่าไหร่ดีคิดว่ามีในคนเนี่ยนะมีไข่สักกี่ใบสิบใบตกเดือนจะหมดเลยมีทั้งหมดเนี่ยนะ 250,000 ใบทั้งสองข้างเนี่ยก็จะมีข้างหนึ่งประมาณข้างประมาณแสนกว่าใบแล้วผู้หญิงรุ่นผู้หญิงมีรอบเดือน40ปีรวมไปทั้งหมด480เดือนถูกไหมแต่ละเดือนจะตกไข่เนี่ยนะประมาณ1ใบตีที่ว่าบางเดือนอาจจะตกเป็น 2-3 ก็ได้นะก็อาจจะตกไข่ได้ไม่เกินตลอดชีวิตนะประมาณ500-600ใบแต่มันจะมีตัวที่มาซัพพอร์ตมาช่วยเหลือนะมันไม่ตกแบบใบเดียวนะอาจจะมีตัวอื่นสร้างฮอร์โมนเพิ่มขึ้นมาก็ตีที่ว่าใช้เนี่ยไม่เกินหมื่นใบนะที่เหลือก็ไม่ได้ใช้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเล็กๆเนี่ยนะค่อยๆโตแล้วก็กลายเป็นไข่แล้วก็ตกเนี่ยมันตกไข่แล้วพอตกไข่ปุ๊บก็เข้าท่อนะแล้วถ้าเกิดเรามีเพศสัมพันธ์เนี่ยนะสเปิร์มมาออดอะไรนะคนที่มีลูกง่ายๆเนี่ยนะสเปิร์มก็จะวิ่งเร็วแข็งแรงนะแล้วก็มีปริมาณเยอะพอเพราะส่วนใหญ่สเปิร์มจะมาอยู่ได้แค่ตรงนี้ฮะไอ้ที่จะผ่านปากลูกเข้าไปตรงนี้ก็จะปากลูกเข้าไปได้เนี่ยไม่เยอะหรอกนะฮะพอผ่านเข้าไปก็วิ่งมาทางข้อทางไข่ฝั่งข้างใช่ไหมวิ่งผ่านเข้าไปก็มาเจอไข่ตรงนี้เห็นไหมเนี่ยเขาเขียนรูปเนี้ย
ไข่บวกสเปิร์มมาลอกพร้อมลอกพอมาวิ่ง มาเจอตรงนี้ปุ๊บก็เกิดการปฏิสนธิพอปฏิสนธิปุ๊บก็ค่อยๆเดินทางผ่านท่อตรงนี้ฮะเฉพาะแค่ท่อเลยนะใช้เวลาประมาณ5วันนะจนกระทั่งกลายเป็นเขาเรียกบรัสโซซิสนะก็คือระยะตัวออกที่เขาเรียกบรัสโซซิสนะคงต้องใช้ศัพท์วิชาการนิดหน่อยนะแล้วก็มาฝังอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ค่อยเจริญเติบโตเป็นทารกต่อไปนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดในเดือนไหนเราไม่ตั้งครรภ์นะแล้วผู้หญิงที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์แล้วเนี่ยไอ้เนื้อในโพรงมดลูกเนี่ยที่มันเตรียมพร้อมเพื่อจะให้ไข่มันฝังมันจะนุ่มเหมือนกำมะหยี่นะตรงนี้ฮะตรงนี้ฮะเนี่ยก็เรียกโพรงมดลูกมันจะมีเนื้อที่มันงอกขึ้นมาเตรียมพร้อมเพื่อให้ไข่เนี่ยเข้าไปฝังแต่ถ้าเรื่องนั้นจะด้วยเหตุอะไรก็ตามแต่เช่นไม่ได้มีเพศสัมพันธ์คุมกำเนิดไว้ใส่คอนดอมหลังภายนอกอะไรก็แล้วแต่นะนะไม่ปฏิสนธิไอ้เนื้อในโพรงมดลูกมันก็จะทั้งหมดเลยนะมันก็จะลอกหลุดพอลอกหลุดออกมาปุ๊บเนี่ยนะมันก็คือเลือดประจำเดือนนั่นเองซึ่งปกติเนี่ยเลือดประจำเดือนในผู้หญิงก็จะมีประมาณ3ถึง7วันใครมีเกิน7วันเนี่ยถือว่าผิดปกติปริมาณก็สำคัญนะเลือดเนี่ยอาจจะมาเป็นเลือดแดงๆในวันแรกแล้วค่อยๆจางลงไปในแต่ละรอบเดือนควรจะมีไม่เกินสักจริงๆสัก70ซีซีก็เยอะละนะเอาให้ถึง100ซีซีด้วยกัน100ซีซีก็เท่าไหร่ก็100 1ลิตรมี 1,000 ซีซีเอาไว้แล้วกันนะจะได้เทียบได้นะประมาณสัก1ใน10ของลิตรใช่ไหมนี่ถ้าเกิดมีมากกว่านั้นถือว่ามีเลือดประจำเดือนมากถ้ายิ่งมีเลือดก้อนยิ่งผิดปกติแสดงว่าออกเยอะนะเพราะว่าการที่เป็นเลือดก้อนได้แปลว่ามันมารวมรวมกันแล้วกลายเป็นก้อนแล้วถ้าเดือนไหนนะถ้าผู้หญิงคนไหนมีเลือดก้อนออกมาแปลว่าเดือนนั้นเป็นไงก็จะปวดท้องน้อยมากเลยใช่ไหมเพราะปากมดลูกเนี่ยตรงนี้มันแคบนะถ้ามันมีเลือดก้อนเลือดอย่างเนี้ยมดลูกซึ่งเป็นกล้ามเนื้อมันก็จะพยายามจะบีบตัวบีบเพื่อไล่ก้อนเลือดที่มันอยู่ในโพรงมดลูกให้มันหลุดออกมาให้ได้พอหลุดปุ๊บเป็นไงพอก้อนเลือดหลุดปุ๊บเป็นไงฮะมีใครจะตอบมันโล่งมันหายปวดนะเพราะมันเหมือนเป็นฝีอะนะเหมือนมีก้อนอะไรข้างในอะก้อนแล้วเหมือนเราท้องผูกอะนะก็พยายามเบ่งเบ่งเบ่งอยากกระถ่ายกระถ่ายเสร็จปุ๊บปั่นก็โล่งก็เหมือนกันนะไอ้ตัวมดลูกเนี่ยเวลามันบีบมันเจ็บแล้วเวลาปวดมดลูกเป็นไงปวดที่ไหนปวดหลังนะส่วนใหญ่ปวดหลังปวดท้องน้อยแต่ส่วนใหญ่ผู้หญิงก็ปวดว่าปวดหนังมากกว่านะแล้วที่พูดเนี่ยก็คือมีความหมายว่าเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่เรามีเลือดประจำเดือนที่มันอยู่ในโพรงมดลูกทำยังไงก็ได้ให้มันออกมาให้หมดเลือดที่มีอยู่เนี่ยฮะให้มันออกมาข้างล่างนะถ้ามันไม่ออกมันปวดถ้ามันค้างอยู่มันปวดหรือแย่แบบนั้นถ้าเกิดตัวว่าเลือดเนี่ยนะมันลงข้างล่างไม่ได้เป็นไงมันก็วิ่งผ่านเข้าไปข้างบนผ่านเข้าไปในโพรงผ่านท่อเข้าไปแล้วเข้าไปในช่องท้องโอ้ทีนี้ยิ่งหนักนะกลายเป็นโรคเลยนะกลายเป็นโรคเคยได้ยินไหมช็อกโกแลตซิสอะไรนะตอนนั้นนิดเดียวนะฮะคือไอ้เลือดอย่างเงี้ยมันลงได้สองทางลงมานี้ก็ได้นะถ้าลงมานี้ก็มาใช้ผ้าอนามัยก็ซึมซับใช่ไหมแต่ถ้าเผื่อว่าซึมซับไม่ได้นะหรือว่ามันมีมากมันมาเยอะหรือมันลงไม่สะดวกด้วยเหตุอะไรก็ตามแต่นะมันไหลเข้าไปทางนี้ไอ้เนื้อเยื่อที่มันอยู่ในตรงนี้แหละมันจะไหลเข้าท่อแล้วมันจะไปแปะอยู่ที่ลำไส้หรือไปแปะที่ด้านหลังมดลูกแล้วมันไม่เกิดเขาเรียกช็อกโกแลตซิสนะพวกเราน่าจะเคยได้ยินนะคนมีปัญหาเรื่องปวดรอบเดือนก็มีช็อกโกแลตซิสเกิดขึ้นอันนี้คือต้นเหตุของโรคเพราะฉะนั้นเนี่ยทำยังไงเวลาให้มีรอบเดือนให้มันไหลลงมาให้หมดนะทำยังไงได้เวลามีรอบเดือนกินน้ำกวนกินน้ำกวนนอนเฝ้าเอาง่ายๆแนะนำเลยนะนอนเฝ้าหนึ่งเดินนะเดินเด
เดินขยับขยื่นเคลื่อนไหวอันนี้ปัญหาคือว่าผู้หญิงเป็นไงเวลาปวดที่นอนแล้วมันไม่อยากเดินอ่ะยิ่งทำงานหน้าจอเนี่ยนะสาวออฟฟิศทั้งหลายนั่งอยู่หน้าจอก็พิงไปเรื่อยไม่อยากลุกอ่ะยิ่งไม่ลุกยิ่งมีปัญหาใช่ไหมนะสองเนี่ยต้องอยู่ในท่าที่มันเลื่อนมันไหลง่ายคือเวลานึกออกไหมเวลาเดินทำโน่นทำนี่ก้มก้มเงยเงยนะมันก็จะเลือดมันก็จะไหลลงได้ง่ายเทียบกับเวลาคุณอยู่นิ่งๆนะหรือเวลาสมัยก่อนเนี่ยพ่อแม่เราเนี่ยนะปู่ย่าตายายเขาทำงานเกษตรเพราะฉะนั้นเขาเดินมากนะสมัยนี้ทำงานแบบทำในออฟฟิศเดินน้อยลงเพราะฉะนั้นก็เป็นที่แน่นอนว่าจะต้องมีชักพลังสิทธิ์มากกว่าสมัยก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยไปแนะนำต่อได้เลยนะคนไหนที่มีปัญหามีรอบเดือนลูกหลานเราเนี่ยนะบอกเลยว่าคนไหนมีรอบเดือนอย่าอยู่นิ่งๆต้องเดินนะทำให้สองท่าบางท่าทำให้คือว่าโรคเนี่ยมันไม่ได้อยู่ตรงๆแบบนี้นะจริงๆเวลาอยู่ในอาการนี่เราเขียนภาพเป็นแค่ภาพสองมิติจริงๆต้องเขียนเป็นภาพสามมิติมันถึงจะเข้าใจนะมดลูกเนี่ยกับตัวช่องคลอดเนี่ยมันมีมุมนะเกิดสมมติว่าช่องคลอดอยู่อย่างนี้ช่องคลอดอยู่นี้มดลูกอยู่นี้มุมเนี่ยมันทำให้เลือดไม่ไหลนะมันเหมือนกับขวดอ่ะนะเหมือนกับเราตั้งขวดเอียงๆไว้แล้วเราก็ไอตัวปากมดลูกก็เหมือนปากขวดเพราะถ้าเกิดเราอยู่ในบางท่าเนี่ยนะเลือดประจำเดือนมันไม่ไหลเพราะว่ามุมเนี่ยมันเป็นตัวกันไม่ให้เลือดมันไหลนะเพราะฉะนั้นยิ่งคนไหนมดลูกมันคว่ำหลังยิ่งเป็นปัญหามากๆเลยทำให้รอบเดือนเนี่ยไหลไม่ค่อยสะดวกพอมันไหลไม่สะดวกไหลลงล่างไม่ได้มันก็ไหลผ่านตรงนี้ย้อยขึ้นไปแล้วกลายเป็นโรคอยู่ข้างในช่องท้องนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยการนอนอยู่ในบางท่าจะช่วยโดยเฉพาะเวลามีรอบเดือนปุ๊บท่านอนที่ดีก็คือนอนคว่ำแล้วเอาหมอนเนี่ยรองหน้าครับให้ก้นกระโดดจะเป็นท่าที่ทำให้เลือดประจำเดือนมันไหลได้ดีแล้วก็มันก็จะหายปวดท้องน้อยนะอันนี้ก็เป็นความรู้ที่จำเป็นสำหรับคนที่ขายผลิตภัณฑ์อย่างแอปเปิลนะผมว่าควรจะรู้เพราะว่าเราจะมีความรู้ไปเล่าให้ลูกค้าฟังได้นะ แล้วถามว่าท่าทำไมช่วยอะไรนะท่าทำไมไม่ช่วยท่าทำไมที่ดีเนี่ย